คือณขณะนี้จำนวนเรือกับจำนวนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยยังเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะจำนวนคนเนี่ยมีปริมาณมากณขณะนี้เมื่อกี้ท่านผู้แทนกองทัพบกก็ได้กรุณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเราต้องการประชาอาสานะครับซึ่งคราวนี้ก็ทราบว่าก็มีพวกชมรมเจ็ตสกีเป็นต้นหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่มีศักยภาพนะครับหรือว่าชาวบ้านที่อาจจะมีเรือหางยาวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรายินดีที่จะรับการสนับสนุนนะครับก็เหมือนกับที่เคยจัดโครงการเรื่องของผลักดันน้ำมาแล้วที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเรื่องของประชาอาสานะครับซึ่งก็คิดว่าถ้ามีประชาอาสามาสมทบมากขึ้นเราก็จะสามารถอพยพคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆออกมาได้มากขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับผมเรื่องของประชาอาสาเนี่ยถ้ามีขีดความสามารถเนี่ยในเร่งด่วนตามสถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงที่02 504 504 3569ซึ่งเป็นศูนย์วิทยุนะฮะซึ่งเขาถ้าเกิดว่าพอฟังข่าวแล้วก็สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนเนี่ยต้องการจะแจ้งเข้ามาเนี่ยแจ้งเข้ามาที่นี่แล้วศูนย์วิทยุก็จะออกข่าวเลยว่า